good student. I'm a good student. มาต่อเนื่องด้วยเรื่องความรักของพระคู่มั่นของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับก็คือเมแกน มาร์เกิลนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเธอก็ได้โพสต์เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ตอนที่เธอยังเป็นโสดอยู่นะครับซึ่งในช่วงนั้นเธอก็รู้สึกเศร้านะครับรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างนะไม่สมบูรณ์แบบเธอก็เลยระบายให้เพื่อนฟังนะครับเป็นเพื่อนที่เล่นซีรีส์สูตรกับเธอนะครับเพื่อนก็ได้สังเกตนะครับว่าเธอเหมือนจะขาดความรักให้กับตัวเองครับเพื่อนก็เลยให้กำลังใจว่า you need to treat yourselfas well as you treat those closest to you ก็จะแปลว่าคุณต้องปฏิบัติกับตัวเองให้ดีเท่ากับที่คุณปฏิบัติกับคนใกล้ชิดนั่นเองครับ those closest to you คือคนใกล้ชิดมากที่สุดนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับว่าคุณต้องเป็นวาเลนไทน์ของตัวเองซะก่อนครับอีกในนึงก็คือคุณต้องรักตัวเองก่อนครับ you need to be your own valentine หลังจากที่เธอได้ฟังกำลังใจของเพื่อนแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องหันมารักตัวเองครับตระหนักว่าต้องรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับ she realized ก็คือตระหนักว่า she realized that she needed to show herself more love แสดงความรักให้กับตัวเองหรือรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมครับถัดจากนั้น3ปีครับดูสิครับว่าเธออยู่ไหนครับตอนนี้ก็กลายเป็นพระคู่มั่นของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับก็เรียกได้ว่ามหัศจรรย์ครับสำหรับพระฤหัสมหัศจรรย์ครับเพราะว่าเขาก็เศร้านะครับแต่สุดท้ายก็สู้ต่อไปรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีคนมารักนะครับที่เป็นเจ้าชายแฮร์รี่เลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสมหวังดีเดี๋ยวพฤษภาคมนี้น่าจะได้เห็นบรรยากาศนะคะครับ